งทุนซุปเปอร์เทรดผลตอบแทนสูง รวยยังพี่แบ่งผมด้วยสนใจไหมล่ะน้องของอย่างนี้มาก่อนได้ก่อนนะครับลงทุนอะไรอะพี่คริปโตใต้ดินแตกหมดแล้วเปล่า ถ้ามันเจ๊งหมดทำไมยังมีคนถืออยู่ล่ะครับคนเล่นเสียก็โวยวายคนเล่นได้เขาไม่ตะโกนกันหรอกน้องเขาก็แค่ลงทุนต่อถ้าสนใจเริ่มยังไงอะพี่สมัครแอคเคาท์ก่อนนะครับพี่ให้ทุนเริ่มต้น 2,000 บาท 2,000 ของผมกลายเป็น 4,500 แล้วจริงๆเหรอพี่ตลาดพุ่งแบบนี้ต้องเพิ่มทุนแล้วน้องผมไม่มีบัญชีต่างประเทศอะงั้นเอางี้โอนมาที่บัญชีพี่ก่อนตามนี้นะพี่เดี๋ยวพรุ่งนี้รอดูได้เลยสุดยอดว่ะพี่ขอบคุณนะครับที่ลงทุนให้ไม่เป็นไรพี่ก็ได้ค่านายหน้าผมอยากถอนเงินแล้วครับน้องต้องเสียภาษีก่อนนะครับน้องจะถอนเหรียญใต้ดินมันมีค่าแลกเงินเบื้องต้นก็ 10% เป็น 7,408 บาทนะครับให้มันหักในยอดเลยไม่ได้เหรอพี่หักได้ครับถ้าเคยทำรายการแต่น้องถอนเป็นครั้งแรกนะแค่ 10% เองหาใหม่ได้เยอะกว่านี้อีกโอ้แล้วครับพี่ยูเซอร์ของน้องโดนล็อกอยู่เคยใส่รหัสผิดแล้วครับทำไงอะพี่น้องต้องจ่ายค่าอันบล็อกยูเซอร์ครับไม่งั้นจะย้ายเงินในบัญชีไม่ได้นะเท่าไหร่ 10% ของยอดเหมือนเดิมครับทีนี้อย่าพิมพ์ผิดอีกนะโอ้แล้วพี่ขอบคุณครับอันนี้สุดท้ายแล้วน้องต้องจ่ายค่าหลักประกันเหรียญอีก 10% ด้วยนะครับจ่ายอะไรอีกพี่พี่ทำรายการให้น้องแล้วครับแต่ถ้าน้องไม่จ่ายค่าหลักประกันเหรียญภายใน1ชั่วโมงทรานแซคชั่นจะเป็นโมฆะน้องจะเสียเงินทั้งก้อนเลยนะครับผมไม่มีตังค์แล้วพี่ยืมคนอื่นก่อนนะครับแล้วแต่น้องเลยนะครับเงินน้องไม่ใช่เงินพี่หายไปพี่ก็ได้ค่าคอมเหมือนเดิมครับแม่สวัสดีครับแม่หนูขอยืมเงิน 7,000 ได้ไหมครับเอาไปจ่ายค่าหอครับครับขอบคุณครับค่าประกันเหรียญครับขอบคุณครับเอ้าเอ้าหนวดกลโกงการลงทุนคือสิ่งที่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ของมนุษย์มาทุกยุคทุกสมัยปี1634ที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เคยเกิดปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าทิวลิปแมเนียขึ้นราคาของดอกทิวลิปพุ่งสูงขึ้นมากกว่าเงินเดือนของพนักงานทั่วไปรวมกัน10ปีจนมีกลวิธีการเก็งกำไรดอกทิวลิปผุดขึ้นมาเต็มไปหมดผู้คนแย่งกันซื้อใบจองดอกไม้แทนที่จะซื้อดอกไม้จริงๆด้วยซ้ำฟองสบู่ดอกทิวลิปแผ่ขยายไปทั่วยุโรปอยู่3ปีกว่าราคาจะลดลงมาเท่าเก่าคนโกงก็โกยเงินกันไปอื้อซ่าส่วนคนที่เจ๊งก็หน้ามืดไปตามๆกันเรื่องราวเมื่อเกือบ400ปีที่แล้วนี้ไม่เคยหายไปไหนและเกิดขึ้นซ้ำๆภายใต้ชื่อใหม่อย่างวงแชร์แม่ชะม้อยคนโกงคริปโตไปจนถึงการเทรดเงินตราต่างประเทศผู้คนพร้อมจะกระโจนงับดีลที่ดูดีเกินจริงอยู่เสมอสิ่งที่มิจฉาชีพต้องทำก็แค่เพียงอ้างว่าเป็นธุรกิจมาแรงผลตอบแทนสูงรู้กันในวงแคบๆเท่านั้นถ้าพลาดจะตกขบวนดาราหรือคนมีชื่อเสียงก็ทำกันทั้งๆที่จริงๆแล้วเจ้าตัวอาจจะไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยก็ได้เพื่อหลอกให้เทรดเงินดิจิตอลเงินตราต่างประเทศหรือสินทรัพย์ล่อใจอย่างทองคำน้ำมันถ้าเป็นในอดีตแค่เราไม่เอาตัวไปอยู่ในที่เสี่ยงหลีกเลี่ยงไม่คุยกับคนแปลกหน้าก็เพียงพอที่จะป้องกันตัวเองได้แล้วแต่กลโกงสมัยนี้ทะลุทะลวงทุกอย่างเข้ามาถึงในมือถือของเรายิ่งเทคโนโลยีรุดหน้ากลวิธีหลอกตาก็พัฒนาไปไม่หยุดยั้งถ้าให้นวลมานั่งอธิบายกันทีละสเต็ปกว่าวิดีโอจะเสร็จเขาก็คงไปใช้วิธีอื่นกันแล้วนวลเลยจะขอพูดถึงทูสหลักๆแค่2 อย่างที่มิจฉาชีพใช้กันมาทุกยุคสมัย2 สิ่งนั้นคือความโลภและความกลัวไม่ว่าจะเป็นการหลอกให้กู้เงินออนไลน์แล้วหลอกให้โอนเงินค้ำประกันค่าธรรมเนียมไปจนถึงโรแมนต์สแกมหลอกให้รักแล้วชักดาบสร้างโปรไฟล์ปลอมเข้ามาพูดคุยตีสนิทผ่านเว็บหาคู่แล้วชักชวนลงทุนสร้างอนาคตร่วมกันมิจฉาชีพเหล่านี้ล้วนทำงานบนพื้นฐานของความกลัวและความโลภของเราทั้งสิ้นมีเพียงแค่กลวิธีการจูงใจที่แตกต่างกันออกไปพอความกลัวเข้าครอบงำจิตใจและความโลภเข้าบดบังสายตาความคิดความอ่านก็ไม่สมเหตุสมผลพร้อมจะทำอะไรเสี่ยงๆแบบไม่มีสติพร้อมจะไว้ใจคนที่ตัวเองไม่รู้จักและพร้อมจะเชื่อสิ่งที่ไม่น่าจะเป็นไปได้จุดสังเกตว่าอะไรเป็นการลงทุนอะไรเป็นสแกมก็คือ 1. ในโลกนี้ไม่มีการลงทุนประเภทไหนที่กล้าการันตีผลตอบแทนเพราะทุกการลงทุนมีความเสี่ยงอะไรที่อ้างว่าไม่เสี่ยงย่อมไม่ใช่การลงทุนเพราะถ้าผลตอบแทนมันดีสักขนาดนี้ทำไมเขาต้องเอามาประเคนให้เราแค่คนเดียวล่ะ
คนที่พูดเรื่องผลตอบแทนได้เป็นวรรคเป็นเวรคือคนที่พยายามจะปั้นความโลภของเราให้สูงใหญ่จนสติและความเป็นเหตุเป็นผลของเราไม่สามารถรับมือไหว 2. ให้ตรวจสอบอดีตที่ผ่านมาของสินทรัพย์ว่ามีประวัติในระบบจริงไหมให้ผลตอบแทนจริงหรือเปล่าถ้าเป็นการลงทุนที่ดีมีหลักฐานอ้างอิงได้ย่อมปรากฏในฐานข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ 3. คนที่พยายามจูงใจให้เราลงทุนเราบอกได้ไหมว่าเขาคือใครมีตัวตนจริงๆหรือเปล่าถ้าตรวจสอบไม่ได้หรือไม่แน่ใจก็ไม่ควรเอาเงินทองที่หามาอย่างยากลำบากไปฝากไว้กับเขาถ้าเรายึดหลักการตรวจสอบ3ข้อนี้ไว้ได้ก็น่าจะไม่โดนหลอกให้ลงทุนได้ง่ายๆคุณสันเจ้าของแชมป์สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ตลาดหุ้นไทยเคยกล่าวเอาไว้ว่าจากประสบการณ์20ปีการหลอกลงทุนมีมาทุกยุคสมัยวิวัฒนาการของการหลอกลวงไม่ได้เปลี่ยนแนวคิดแต่เปลี่ยนที่ผลิตภัณฑ์ที่เอามาล่อความโลภเป็นส่วนหนึ่งของมนุษย์ทุกคนนึกจะโลภขึ้นมาได้ก็ต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของเหตุและผลอย่าโลภจนโดนหลอกให้ประคองสติตัวเองเอาไว้ตลอดเวลาและถึงแม้เราจะรู้ทันว่าเป็นสแกมมั่นใจว่าตามทันทุกเหลี่ยมก็ไม่ใช่เหตุผลที่ควรเข้าไปเล่นกับไฟเพราะมีหลายคนที่เคยคิดว่าจัดการได้เอาอยู่และอยากรูปคมมิจฉาชีพพวกนี้มาหลายรายแล้วที่สุดท้ายก็กลายเป็นเหยื่อซะเองความประมาทจึงเป็นความโง่เขลารูปแบบนึงที่เราต้องใช้สติไล่ตามให้ทันไม่โลภมากไม่ท้าทายไม่เสียเวลาไม่โดนหลอกจึงจะดีที่สุด